สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ้นสุทธิภาเปิดใจน้ำตาคลอหลังโดนบูลลี่เรื่องเพศเรื่องเสียงนักแสดงสาวนุ้นสุทธิภาหลังออกมาเป็นยูทูบเบอร์และกำลังมีประเด็นดราม่าร้อนแรงถูกโยงกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ณชัดกับก้อยอรัชพรที่กำลังถูกจับตามองว่าความรักกำลังสั่นคลอนหรือเปล่าหลังมีกระแสสะพัดเรื่องเลิกราโดยย้อนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานุ้นเคยออกมาโพสต์คลิปความในใจโดนบูลลี่ล้อเลียนเรื่องเสียงใหญ่มีคนมาพูดล้อเลียนทำเสียงใหญ่ใส่ตอนหนึ่งในคลิป Q&A นี่มันตัวฉันนะยะแฮชแท็กนุ้นสุทธิภาตอบคำถามที่มีคนสงสัยถามว่าแปลงเพศหรือยังโดยนุ่นจุกแทบไม่อยากจะตอบแต่ก็ได้ตอบว่าต่อให้เราพูดแค่ไหนว่าเราเป็นชนีเราเป็นผู้หญิงก็ไม่มีใครเชื่อคิดว่าเราเป็นสาวสองก็เข้าใจไปดิก็ไม่ได้แคร์อะไรโดนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเราโดนบูลลี่เรื่องนี้บ่อยมากบางทีไปทำงานกองถ่ายเรามีสัมมาคารวะนะไว้ทุกคนเรามีมารยาทคุณเพิ่งเจอฉันครั้งแรกแต่คุณสวัสดีค่ะทำเสียงล้อเลียนเสียงใหญ่ใส่เราก็เป็นคนที่มีความรู้สึกค่อนข้างอ่อนไหวมากคุณเป็นอะไรมากไหมบูลลี่เราทำไมต้องบูลลี่เราด้วยเราไปทำอะไรให้คุณตลกอะไรกันเราไม่ติดกับคนที่สงสัยอะไรในตัวเราทุกคนมีสิทธิ์สงสัยแต่การที่คุณมาบูลลี่คนอื่นแล้วมาพูดใส่แบบนี้มันเป็นการคุกคามมันไม่มีคำจะด่าเว้ยคนเราไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดคุณก็ไม่ได้สมบูรณ์ถ้าคุณยังพูดจาแบบนี้ขณะที่ล่าสุดนุ่นโพสต์คลิปกับแจ๊ชวนชื่นและแจงปุณณสาภรรยาหยอกกันเล่นๆแกล้งเอานมปาดแจ๊คลิปคนดูกว่า7ล้านวิวก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อีกเรื่องเพศของนุ่นกูหาคนว่านุ่นสุทธิภาเพศอะไรซึ่งก็มีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าผู้หญิงนี้แหละแต่เสียงใหญ่เหมือนแฟนผมผู้หญิงตัวเล็กแต่เสียงทรงพลังมันมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะเอาจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าผู้หญิงจริงๆค่ะแต่เสียงใหญ่เป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ